สบายตัวอบเสาหน้าอาบน้ำว่ายน้ำเสร็จแล้วจ้าสดชื่นสวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าวันนี้มาว่ายน้ำมุมนี้ก็สวยมากเลยจ้าเดินผ่านบ่อยๆยังไม่ได้เก็บภาพมุมนี้เลยจ้าไปว่ายน้ำอบซาวน่ากันค่ะแต่อากาศก็ดีนะคะหรือว่าเราจะนั่งตากแสงแดดก่อนดีฝ่าเพราะว่าแดดที่นี่ไม่มีให้เยอะเดี๋ยวก็ขุบเดี๋ยวก็โผล่จะนั่งอาบแดดกันก่อนดีกว่าระหว่างที่จะนั่งอาบแดดก็บังเอิญไปเจอดอกไม้สวยก็เลยนั่งไม่ได้จ้ะมีงานต้องทำก็คือถ่ายดอกไม้นี่แหละค่ะเดี๋ยวลองซูมตรงนู้นสิดอกสีชมพูชมพูกับม่วงอยู่ด้วยกันได้จ้าสวยไหมจ๊ะมาดูต้นนี้หน่อยที่เคยบอกคุณแดงว่าจะเก็บนะคะตอนนี้เขาออกดอกเยอะแล้วว่าจะเก็บนะคะแต่ไม่ได้เก็บนะคะเขาก็อยู่ในสีเหลืองกับสีม่วงนะคะยืนมุมนี้ดูดอกไม้กันจ้ะได้ตากแดดด้วยแล้วก็ได้ชมดอกไม้สวยๆกันจ้ะดอกไม้เขาก็เกิดธรรมชาติอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนู้นจะเป็นสระน้ำเห็นต้นนี้อีกก็ชะงักมาถ่ายรูปอีกนะคะยอดเขาเหมือนแบบน่าทานมากดูที่ค่ะอ่อนอวบๆไม่รู้ต้นอะไรเนาะดูเหมือนจะกินได้เดี๋ยวไปดู Google ก่อน Google คุณแดง Google คุณแดงก่อนนะคะพอดีแดดออกนะคะตรงนี้ก็อยู่ตรงบริเวณหน้าสระน้ำนะคะเสียงระฆังเสียงนกร้องเป็นธรรมชาติดีจ้ะดูธรรมชาติไปด้วยได้ตากแดดไปด้วยเนี่ยค่ะเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้ชมกันค่ะเราที่จริงเราอยากนั่งตรงโน้นนะคะนั่งตากแดดแต่ว่ามีผู้บ่าว2คนมานั่งแล้วเราต้องหนีผู้ชายให้ไกลๆห่างๆไกลผู้ชายสักหน่อยจริงแล้วอยากนั่งตรงนั้นนะคะเลยก็เสียสละให้ผู้ชายนั่งเราก็มายืนถ่ายรูปด้านหลังเนี่ยจ้าเดี๋ยวเราจะไปสระว่ายน้ำด้านหน้ากันโอ้ตอนช่วงนี้เขามีเลือกตั้งกันนะจ๊ะนี่นะคะเราได้ที่นั่งแล้วจ้าห่างไกลผู้คนด้วยปกติแถวนี้วันเสาร์นะคะปกติเขาก็จะมีกิจกรรมมีของขายแต่วันนี้ทำไมเงียบจัง
ช่วงนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเที่ยงนะคะหรือว่าช่วงบ่ายๆน่าจะมีของขายนะคะขึ้นสูงหน่อยคนเดินมาจ้ะโน่นที่เราว่างแล้วตอนนี้แต่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันได้แดดไปเต็มๆเลยจ้ะดูจากคนรักดอกไม้ธรรมชาติแบตก็จะหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่มีใครโทรหาเราอยู่แล้วเราถ่ายดอกไม้ดีกว่าไม่มีคนครบดูดอกไม้สวยไม่ประหยัดแบต power bank ก็ไม่ได้เอามาไปว่ายน้ำกันจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจ้าบ๊ายบายเลิฟๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์มาว่ายน้ำกันจ้าเที่ยงวันเสาร์ค่ะพูดผิดขออภัยทุกท่านดอกนี้นะคะที่เขาว่าเอาไปทอดชุบแป้งไข่ไปกินกันน้ำพริกกะปิได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใน Google คุณแดงนะคะคุณแดง Googleวันนี้เราก็ว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซื้อของกับข้าวกันต่อจ้ามีเวลาจะออกมาเดินอีกอากาศแดดก็ยังอยู่กันนานนะจ้าวันนี้เราก็กลับบ้านแล้วจ้าหลังจากว่ายน้ำนะคะตอนมานั่งรถมาขากลับเราก็จะเดินชมฟังเสียงนกเดินชมธรรมชาติกันจ้ะด้านหน้าก็จะเป็นร้านนะคะวันเสาร์วันนี้ยังมีเขาขายของเดี๋ยวจะไปซื้อของต่อจ้ะหลังจากว่ายน้ำเสร็จดูต้นไม้มีสิคะสวยเหลืองสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะนี่ฝนตกทิ้งร่องรอยไว้ให้เมื่อคืนนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกแดดออกสลับกันไปนะจ๊ะนี่นะคะร้านที่เราเดินผ่านแต่เดี๋ยวเราจะไปร้านนึงซื้ออะไรติดไปนิดหน่อยจ้ะร้านเลเวค่ะว่าถ้าเราซื้อของตรงนี้ไปก็จะอยู่แบกหนักไกลหน่อยจริงๆก็นั่งรถได้นะคะแต่เราจะเดินตากแดดดีกว่าเราจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งซึ่งจะได้ไม่ต้องหิ้วของไกลนะคะถ้าจะไม่เข้าก็อดแวะมาดูดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้ที่ร้านนี้สวยกำลังออกช่วงนี้ดอกไม้กำลังสวยงามค่ะนิดนึงชมดอกไม้อุ้ยดูพริกเถอะพริกกับมะเขือเทศน่าปลูกเราตัดสินใจถูกและที่เดินกลับเราจะได้ถ่ายวิดีโอด้วยวันเสาร์บ้านเรือนเขาเงียบดีนะคะถ้าเป็นบ้านเราที่แถวประตูน้ำเนี่ยโอ้โหเยอะมากของขายข้างนอกข้างในทางดูวันเสาร์ที่นี่สิครับน่าจะบ่ายสองแล้วมั้งคะเนี่ยลืมดูเวลาเดี๋ยวเราจะไปซื้อของร้านนู้นกันจ้ะ
ใกล้บ้านหน่อยดูท้องฟ้าสิคะสดใสมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ร้านนี้กันจ้าสีแดงๆนี่จ้ะซ้ายตายลืมเอาเหรียญมากดได้รถไปเลยจ้ะไม่เป็นไรซื้อของนิดหน่อยขากลับก็เดินผ่านร้านของเก่าที่นี่จ้าน้องปลาแต่ไม่นั่งจะเดินกลับบ้าน5นาที10นาทีก็ถึงแล้วเดินผ่านร้านเสื้อผ้าร้านนี้อากาศดีหน้าร้อนเขาก็เอาเสื้อผ้ามาแฝนโชว์หน้าร้านส่วนมากปกติที่นี่เขาไม่ค่อยโชว์กันนะคะนอกจากว่าในตลาดใหญ่ๆยูของพลุงพลังเป็นลาวจะเป็นลาวเดี๋ยวโดนดราม่าอีกจะบอกว่าเป็นลาวอพยพไม่ได้ตั้งใจว่านะคะเดินกลับบ้านหอบของพลุงพลังมือนึงก็ถือของที่ซื้อมามือนึงก็ถืออุปกรณ์ที่ไปว่ายน้ำมาเดินหอบเป็นลาวอพยพเลยค่ะอุ๊ยไม่ได้ว่าละค่ะเดี๋ยวจะโดนดราม่าพูดเป็นคำคล้องจองไปนะคะเราหมายถึงตัวเราเองที่หอบของพลุงพลังสุดท้ายเราก็มาถึงพร้อมรถพอดีรถรางจอดตรงนั้นถึงบ้านแล้วจ้าจะไปว่ายน้ำเกิดการเบรกรถต้องระวังนะคะข้ามรถข้ามถนนมองซ้ายมองขวาเริ่มปฏิบัติการจากไปว่ายน้ำจากวันนี้อบสาวหน้ากันจ้า